มาที่เรื่องของพระเอกหนุ่มสุดหล่อมากความสามารถนะครับอย่างน้องต่อธนภพซึ่งน้องเขาก็ลงทุนเปิดบริษัทดูแลตัวเองนะครับหลังจากที่ว่าค่ายนาดาวเนี่ยปิดตัวลงครับนักแสดงหนุ่มต่อธนภพลีรัตนขจรเผยว่าตอนนี้นั่งแท่นเป็นผู้บริหารเปิดบริษัทดูแลและรับงานเองแล้วเป็นการทำบริษัทร่วมกับคนสนิทที่ไว้ใจได้หลังจากที่บริษัทนาดาวบางกอกจำกัดปิดตัวลงโดยการเปิดบริษัทครั้งนี้ต่อเผยว่าทุ่มทุนประมาณ7หลักพร้อมกับขอบคุณประสบการณ์จากค่ายนาดาวที่ทำให้ตนเองนำมาปรับใช้กับบริษัทของตัวเองได้ยอมรับว่าพอได้มาดูแลงานเองก็ทำให้ต้องศึกษาเรื่องงานต่างๆเพิ่มขึ้นและในอนาคตหากบริษัทแข็งแรงพอก็พร้อมขยายรูปแบบการทำงานตอนนี้ยังไม่ได้ชวนเพื่อนหรือรุ่นน้องร่วมค่ายเดิมมาอยู่ในสังกัดแต่ในอนาคตอาจจะชวนทำโครงการพิเศษร่วมกันเราแค่อยากได้ทีมที่คอยซัพพอร์ตตัวเราเวลาเราทำงานมากกว่าต้องศึกษาแล้วก็ต้องเรียนรู้ถึงพวกดีเทลงานหลายๆอย่างที่เมื่อก่อนเราไม่ได้รู้เปิดกับคนที่เรารู้สึกว่าเราเชื่อใจก็รู้สึกว่าวันนึงถ้าเราแข็งแรงพอมันจะไปข้างหน้าได้อีกผมว่าภาระไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นคือความรับผิดชอบจริงๆก็ต้องขอบคุณเพราะว่านาดาวที่ให้กำเนิดผมอะเขาเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆที่ทำให้เรารู้ว่าวันนี้เราอยากทำอะไรเราต้องการอะไรด้านนักแสดงหนุ่มมาแรงขนาดนี้อย่างไบรท์นรภัทรวิไลพันธ์เผยความรู้สึกหลังได้รับเชิญไปร่วมงานฉลองสุดพิเศษของทีมหวังดีไซน์ที่จัดขึ้นในไทยและมีภาพใกล้ชิดกับนักร้องดังแจ็คสันหวังงานนี้เจ้าตัวกล่าวว่าเป็นความรู้สึกที่เกินคาดไม่คิดว่าศิลปินระดับโลกจะมาใกล้ชิดขนาดนี้ตนเองติดตาม Instagram ผู้ชายต่างชาติคนเดียวคือแจ็คสันพร้อมกับชมว่าแจ็คสันเป็นคนน่ารักใส่ใจและเป็นมิตรกับทุกคนในงานเป็นแบบอย่างให้กับตัวเองหลังจากละครใต้ล่าจบไปแต่กระแสนิยมของไบท์จากบทหินรันก็ยังพุ่งขึ้นไม่หยุดมียอดผู้ติดตามใน Instagram เพิ่มสูงขึ้นกว่า 400,000 ผู้ติดตามเจ้าตัวรู้สึกดีใจและขอบคุณแฟนๆที่ชื่นชอบผลงานมากขึ้นแต่แม้ว่าจะมีผู้ติดตามเพิ่มแต่ก็จะยังเป็นตัวของตัวเองเหมือนเดิมก็เกินคาดมากคือเรื่องมันเกินเหตุไปไกลไม่ได้คุยอะไรกันเยอะครับเพราะว่าคือโชคดีที่เราบังเอิญยืนตรงนั้นแล้วเขาก็เดินผ่านมาพอดีเราได้ถ่ายรูปด้วยกันคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ใบครับพี่แจ็คสันคือสะใจทุกคนคือเขาเป็นแบบเอนเตอร์เทนเนอร์ตัวจริงไม่ถือตัวเลยอะไรเงี้ยยิ่งเขาเป็นแบบอย่างได้คนหนึ่งเลยเหมือนกันเพราะว่าเราชอบเพราะว่าเขาเป็นคนสุดทุกทางด้วยตัวผลงานเขาอะชิ้นงานเขาก็ออกมาดีอะไรเงี้ยตัวตนเขาก็ออกมาดีเราเลยคิดว่าเราควรจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันโดยต่อธนภพและไบรท์นรภัทรร่วมรับรางวัลดาราหนุ่มปังแห่งปี2022จากเวทีประกาศรางวัล Cast Awards 2022ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร Cast เนื่องในโอกาสครบรอบ16ปีซึ่งเป็นนิตยสารที่นำเสนอความบันเทิงแฟชั่นของคนรุ่นใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ